Love me if you can ขอโทษได้โปรดอย่าหยุดรักผม EP 18รักในรอยแค้นประเทศไทยเกาะดอกไม้ 7:30 นเช้าวันที่2ที่ปารีสตื่นมาและข้างๆตัวเขามีแต่ความว่างเปล่าเมื่อคืนกว่าที่ปารีสจะข่มตาให้หลับเขาก็พลิกไปพลิกมาทั้งตื่นเต้นตกใจดีใจเสียใจรักคิดถึงเป็นห่วงสารพัดความรู้สึกไปหมดยมทูตเรกับองค์ชายโชเรนคือคนคนเดียวกันปารีสยิ่งคิดถึงมากความรู้สึกมันมากขึ้นกว่าเก่าเป็นร้อยเท่าพันเท่าปารีสคิดถึงใบหน้าของเรเวลาที่เขาพูดถึงองค์ชายโชเรนผมน่ะไม่ใช่องค์ชายโชเรนหรอกนะองค์ชายโชเรนน่ะพระองค์ไม่มีฝาแฝดหรอกผมจะไปรู้จักพระองค์ได้ยังไงเราก็แค่บังเอิญหน้าคล้ายกันกับท่านนั้นเองอะผมไม่โกรธคุณหรอกนะปารีสผมอนุญาตคุณนะรักองค์ชายโชเรนได้คนเดียวนะรักได้ที่สุดไปเลยอะรักมากๆผมยอมเป็นแฟนน้อยจะให้ผมบอกคุณอีกกี่ครั้งอะว่าผมไม่ใช่องค์ชายโชเรนสิ่งที่เดย์พูดนั่นน่ะสินะใครจะมาใจกว้างได้ขนาดนี้มันก็ต้องมีหึงบ้างมีไม่พอใจบ้างแต่ตอนที่เขาพูดถึงองค์ชายโชเรนหรือว่าแสดงความรักที่มีต่อองค์ชายโชเรนเขียนรูปองค์ชายโชเรนเรกลับไม่เคยโกรธเขาเลยดูเหมือนว่าเรจะดีใจมากซะด้วยซ้ำก็นั่นน่ะสิก็เขาเป็นคนคนเดียวกันจริงๆที่แท้มันก็เป็นแบบนี้เยี่ยมมาทูตเรในกระจกดวงตาของเขาร่างกายจริงๆของเขามันคือองค์ชายโชเรนชัดๆที่เขาไม่ยอมบอกปารีสเพราะว่ามันเป็นกฎของโลกวิญญาณปารีสจะต้องตายและหายไปเหมือนที่คีรามันบอกความรักของเจ้าชายแห่งโลกวิญญาณที่มีต่อมนุษย์มันเป็นสิ่งต้องห้ามเรหรือองค์ชายโชเรนหรือว่าเขาร่างสลายไปแล้วเขาอาจจะถูกจับตัวไปเพราะเขารักกับปารีสองค์ชายโชเรนพระองค์อาจจะไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วปารีสชายหนุ่มคิดเขาก็น้ำตาไหลพรากร่างสูงเดินลงมาจากบ้านเขาเดินไปที่สะพานไม้เขานั่งลงเขารู้สึกมันร่างกายมันหมดเรี่ยวแรงฝ่าบาทองค์ชายโชเรนกระหม่อมขอประทานอภัยเพราะว่ากระหม่อมฝ่าบาทอาจจะร่างสลายไปแล้วอะปารีสเขามองดูแหวนที่นิ้วนางมือซ้ายเขาก็จูบที่แหวนน้ำตาก็ไหลออกมาไม่หยุดปารีสจำได้ก่อนที่จะจากกันในคืนนั้นเรบอกปารีสว่าจะแต่งงานกันกลับมาสิเรไหนบอกว่าเราจะแต่งงานกันไงเรอย่าตายนะเรอย่าตายนะเรปารีสก็ยังสะอื้นไม่หยุดเจียนกัวมันถือจานอาหารเช้ามาให้ปารีสที่สะพานไม้มันเป็นห่วงปารีสที่สุดพ่อตั้งแต่เมื่อวานนะพ่อยังไม่ได้กินอะไรเลยนะกินสักหน่อยเถอะนะนี่เป็นน้ำผลไม้น้ำสตรอเบอรี่ที่พ่อชอบไงพ่อกินสักหน่อยเถอะเจียนกัวมันพูดมันก็ยืนจานอาหารให้กับปารีสปารีสก็ใส่หน้าเจียนกัวพ่อกินไม่ลงจริงๆอ่ะเจียนกัว
เรคงตายไปแล้วอะเรอาจจะล่างสลายไปแล้วก็ได้อะปารีสก็ยังสะอึกสะอื่นพ่อคีรามันก็บอกพ่อแล้วไม่ใช่เหรอเมื่อคืนน่ะองค์ชายโชเรนน่ะพระองค์เป็นเจ้าชายแห่งโลกวิญญาณนะพ่อการที่จะล่างสลายไปอะมันก็ต้องมีการสืบต้องมีการค้นข้อมูลที่ถูกต้องอะก่อนที่จะพิพากษาพระองค์อะพ่อเชื่อหนูเถอะว่าท่านยมทูตนะไม่เป็นอะไรหรอกไม่จริงอะถ้าไม่เป็นอะไรเรก็ต้องกลับมาสิทำไมจนป่านนี้เรยังไม่กลับมาอีกอะหรือว่าเรจะไม่กลับมาอีกแล้วหรือว่าเรตายไปแล้วจริงๆอะปารีสสะอื้นจนเขาหอไปหมดพ่อท่านยมทูตนะคือองค์ชายโชเรนนะองค์ชายโชเรนน่ะจะเป็นอะไรง่ายๆได้ยังไงองค์ชายโชเรนน่ะเป็นโอรสของเทพโชอาท่านไม่ร่างสลายไปง่ายๆหรอกนะพ่อแล้วแหวนนั่นน่ะคือตัวแทนขององค์ชายโชเรนพลังชีวิตและจิตวิญญาณของพระองค์ก็อยู่ในนี้ด้วยถ้าพระองค์ไม่ได้อยู่ในโลกใบนี้แล้วพ่อจะไม่มีทางฟื้นเด็ดขาดและถ้าพระองค์ร่างสลายไปแหวนวงนี้ก็จะหายไปด้วยแหวนวงนี้คือชีวิตและจิตวิญญาณขององค์ชายโชเรนนะพ่อพ่อเชื่อหนูเถอะองค์ชายโชเรนน่ะพระองค์เนี่ยยังทรงพระชนชีพอยู่เจียนกัวก็บอกปารีสปารีสก็ยิ้มออกมาทั้งน้ำตาจริงๆนะเจียนกัวเจียนกัวไม่ได้โกหกพ่อใช่ไหมจริงๆใช่ไหมจริงๆท่านพ่อท่านเจียนกัวไม่ได้โกหกหรอกข้อมูลจากข้าน่ะเป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดองค์ชายโชเรนนะถ้าพระองค์จะล่างสลายแหวนวงนี้ก็จะหายไปด้วยแต่ท่านพ่อก็ยังสวมแหวนอยู่เพราะฉะนั้นน่ะข้าขอยืนยันด้วยชีวิตของข้าว่าองค์ชายโชเรนนะพระองค์ยังทรงพระชนชีพอยู่คีรามันพูดแล้วมันก็โค้งหัวไม่ได้โกหกจริงๆนะปารีสก็ยังถามคีราแล้วก็เจียนกัวอีกไม่ได้โกหกจริงๆพ่อพ่อกินข้าวเถอะนะแล้วก็ยิ้มถ้าพ่อเป็นแบบนี้องค์ชายโชเรนรู้หรือว่าท่านยมทูตรู้พอกลับมาเราสองคนน่ะอาจจะถูกลงโทษก็ได้นะที่ดูแลคนรักขององค์ชายโชเรนไม่ดีพ่อรีบกินข้าวเถอะนะนะหนูจะป้อนเจียนกัวมันพูดถึงเจียนกัวกับคีร่ามันจะพูดยังไงแต่ปารีสก็ยังรู้สึกไม่ดีอยู่นั่นเองก็เขายังไม่เห็นเรกองค์ชายโชเรนถ้าองค์ชายโชเรนกลับมาตอนไหนปารีสถึงจะวางใจ 100% ตอนนี้ปารีสก็แค่เบาใจขึ้นมานิดนึงปารีสเป็นห่วงเรที่สุดจะอะไรก็ได้อะจะแลกกับชีวิตของปารีสก็ได้ขอเพียงแค่เรไม่ร่างสลายแล้วก็หายไปถ้าปารีสไม่รักเรอาจจะไม่เป็นแบบนี้ถ้าปารีสไม่ตกหลุมรักเรแล้วพยายามที่จะทำให้เขาตกหลุมรักปารีสตั้งแต่ตอนแรกป่านนี้เขาก็คงจะกลับไปโลกวิญญาณไม่ต้องมาติดอยู่แบบนี้ความรักของปารีสมันผูกมัดเรแล้วอาจจะนำเรไปถึงจุดจบของชีวิตหนูบอกให้พ่อเลิกคิดไงเลิกคิดแล้วกินข้าวนะเดี๋ยวท่านยมทูตก็กลับมาก็ได้อะพ่อกินก็ได้แต่เจนกวดไม่ได้โกหกพ่อใช่ไหมปารีสยังถามอีกไม่ได้โกหกนะพ่อหนูไม่ได้โกหกเรื่องจริงแล้วว่าแต่พ่อจะไม่ทำอะไรจริงๆหรอกับคนที่ฆ่าพ่อจะปล่อยพวกมันเอาไว้แบบนี้จริงๆหรอเจนกัวก็ถามปารีสพ่อมีวิธีการของพ่อนะเจนกัวใครจะปล่อยฆาตกรที่ฆ่าตัวเองลอยนวลพ่อมีวิธีของพ่อนะวิธีอะไรพ่อพ่อน่ะปล่อยพวกมันเอาไว้หลายชั่วโมงแล้วนะป่านนี้พวกมันหนีไปไหนแล้วก็ไม่รู้อ่ะท่านเจียนกัวข้าบอกให้หน่วยงานของเราอ่ะได้ออกสืบแล้วก็คอยจับตาพวกมันเอาไว้ท่านเจียนกัวไม่ต้องห่วงหรอกนะพวกมันน่ะไม่คลาดสายตาตอนนี้ฝูงนกอ่ะก็จับตาดูพวกมันอยู่พวกสัตว์มันก็ส่งข่าวต่อๆกันไปอ่ะพวกมันน่ะยังอยู่ในสายตาของพวกเรา
ท่านเจนกัวสบายใจได้อยากจะได้ตัวพวกมันตอนไหนอะลูกน้องของเราอะจะจับตัวมันมาทันทีท่านเจนกัวสบายใจได้คีรามันก็บอกเจนกัวเจนกัวพ่อต้องการสัญญาณโทรศัพท์ที่ชัดเจนปารีก็บอกเจนกัวได้สิพ่อสบายมากงั้นพ่อขึ้นหลังหนูมาเลยเจียนกัวมันกลายร่างเป็นแมวยักษ์ปีกใสๆของมันก็กางออกมาปารีก็ยังตื่นเต้นทุกครั้งที่เห็นเจียนกัวมันกลายร่างเป็นแมวยักษ์แบบนี้และปีกของมันที่สวยงามและก็ใหญ่มากๆปารีขึ้นไปบนหลังของเจียนกัวชายหนุ่มนั่งอยู่บนตัวนุ่มๆของมันเจียนกัวมันบินโฉบพุ่งขึ้นไปสู่ท้องฟ้ามันบินสูงอยู่เหนือก้อนเมฆปารีสตื่นเต้นที่สุดพ่อกอดแน่นๆนะกอดหลังหนูแน่นๆนะพ่อเจียนกัวมันหันไปยิ้มให้กับปารีสส่วนชายหนุ่มก็ได้แต่เอามือจับก้อนเมฆมันสวยงามที่สุดปารีสไม่เคยอยู่บนท้องฟ้าที่มันสูงมากขนาดนี้นอกจากอยู่บนเครื่องบินเจียนกัวมันก็บินร่อนพาปารีสไปหาบริเวณที่สัญญาณโทรศัพท์ที่มันชัดเจนปารีสต้องการใช้โทรศัพท์โลกวิญญาณตำหนักพระมหาเทวีเจ้ากระทรวงวิญญาณได้ชดเชยสิ่งที่กล่าวหาองค์ชายโชเรนคือพระองค์ล่วงประเวณีครบซ้อนโดยกระทรวงวิญญาณได้มอบพร3ประการให้กับองค์ชายโชเรนและได้รับการอนุมัติจากท่านเทพสูงสุดพร3ประการองค์ชายโชเรนจะขออะไรก็ได้แต่ต้องเป็นสิ่งที่ไม่ผิดศีลธรรมและส่วนความผิดขององค์ชายโชเรนในฐานะของเจ้าชายแห่งโลกวิญญาณพระองค์มีความรักกับมนุษย์สิ่งนี้กระทรวงวิญญาณและสภาสูงจะเข้าไปยุ่งไม่ได้มันเป็นสิ่งที่ท่านเทพสูงสุดและพระมหาเทวีเจ้าจะเป็นผู้ตัดสินวันนี้องค์ชายโชเรนเข้ามาพบพระมหาเทวีเจ้าซึ่งมีศักดิ์เป็นท่านป้าของพระองค์องค์ชายโชระพระองค์ก็อยู่ที่นี่ด้วยพี่ดีใจด้วยนะโชเรนเจ้านะได้พร3ประการคราวนี้เจ้าจะใช้อะไรก็ได้มันนานมาแล้วนะที่ไม่มีใครได้รับพร3ประการแบบเจ้าอ่ะองค์ชายโชระพระองค์พูดพระองค์ก็ยิ้มให้กับองค์ชายโชเรนขณะที่ทั้งสองกำลังจะเดินไปเข้าเฝ้าพระมหาเทวีเจ้าพระยาขาท่านพี่กระหม่อมมีพร3ประการแต่ยังไงอ่ะกระหม่อมก็มีพรน้อยกว่าท่านพี่อยู่ดีท่านพี่น่าที่จัด200ประการได้มั้งองค์ชายโชเรนพระองค์ก็แซวองค์ชายโชระก็พี่ได้แต่ตำแหน่งของพี่นี่นาโชเรนพี่ไม่ได้อะเพราะการมอบหมายแต่มันเป็นไปโดยตำแหน่งอะถ้าเจ้าอยู่ในจุดนี้เจ้าอะก็จะมีพรโดยอัตโนมัติเหมือนที่พี่มีมาแลกกันไหมล่ะเจ้าอะมาอยู่ตำแหน่งนี้แทนพี่ไหมองค์ชายโชระพระองค์พูดทีเล่นทีจริงองค์ชายโชเรนพระองค์ก็สายหน้านั่นเป็นสิ่งสุดท้ายในชีวิตของกระหม่อมที่กระหม่อมจะทำท่านพี่ก็ทราบดีอะไม่มีใครอยากจะเป็นหรอกองค์ราชทายาทนะถึงเจ้าไม่พูดนะพี่ก็รู้คำตอบอยู่ดีโชเรนแม้แต่เจ้าชายอะแห่งโลกวิญญาณเจ้ายังไม่อยากจะเป็นเลยถูกไหมองค์ชายโชระพระองค์พูดพระองค์ก็จ้องตาองค์ชายโชเรนท่านพี่ก็ทราบอะไรไปหมดทุกอย่างจริงๆอะว่าแต่ท่านพี่ถ้าเช่นนั้นน่ะมีเทพเจ้าอ่ะที่มีคนรักเป็นมนุษย์อยู่จริงๆใช่ไหมพี่ค่ะในสภาสูงอ่ะกระหม่อมว่าต้องมีแน่นอนนะถ้าไม่เช่นนั้นน่ะทุกคนจะนิ่งอึ้งทำไมอ่ะตอนที่กระหม่อมพูดนะเรื่องของเทพเจ้าที่มีคนรักเป็นมนุษย์ท่านพี่ว่าจริงไหมอ่ะแล้วท่านพี่ทราบไหมว่าเทพเจ้าอ่ะที่มีคนรักเป็นมนุษย์แบบกระหม่อมอ่ะเป็นใครอ่ะท่านพี่ต้องทราบแน่องค์ชายโชเรนพระองค์ก็จ้องหน้าองค์ชายโชระโชเรนนั่นน่ะนั่นมันไม่ใช่กิจขององค์ราชทายาท
เป็นเรื่องที่ทางโลกวิญญาณจะตรวจสอบใช่ไหมพะยะค่ะองค์ชายชรายังไม่พูดองค์ชายโชเรนพรุ่งก็พูดสวนขึ้นเจ้านี่มันจริงๆแล้วนะโชเรนรู้ก็ดีแล้วนะอย่ามาถามพี่พี่จะเข้าไปก้าวก่ายได้ยังไงเจ้าก็รู้ไม่ใช่เหรอโชเรนเจ้าชายแห่งโลกวิญญาณจะมีคนรักเป็นมนุษย์ไม่ได้ความผิดหนึ่งของเจ้าอะเจ้ารอรอเทพสูงสุดอะพิพากษาแล้วกันเจ้าดื้อพี่จะรอดูว่าเจ้าจะรอดไหมองค์ชายโชราพระองค์พูดก่อนที่พระองค์จะแยกตัวเดินไปที่ห้องของพระองค์องค์ชายโชเรนพระองค์ก็ได้ยืนเกาหัวนั่นน่ะสิพระองค์จะเอาตัวรอดจากความผิดนี้ไปได้ยังไงอะพระองค์จะทำยังไงแต่มีเพียงแค่คนเดียวที่จะช่วยพระองค์ได้องค์ชายโชเรนพระองค์เข้ามาพบพระมหาเทวีเจ้าท่านป้าของพระองค์ถวายบังคมพระยาค่ะท่านป้าองค์ชายโชเรนพระองค์ก็โค้งศีรษะสตรีนางหนึ่งที่สวยงามที่สุดในโลกวิญญาณนางงดงามดังนางพญานางหันมาจ้องหน้าองค์ชายโชเรนและก็ยิ้มนิดๆไม่ได้เห็นหน้าเจ้าอ่ะ200กว่าปีแล้วมั้งโชเรนถูกไหมพนางเอ่ยขึ้นด้วยเสียงเรียบๆทำองค์ชายโชเรนขนลุกขึ้นมาท่านป้าพะยะค่ะกระหม่อมไม่เจอท่านป้าไม่ถึงพีเลยนี่พะยะค่ะท่านป้าอะไรมาพูดนะองค์ชายโชเรนพรองพูดพรองก็เดินมานั่งลงพรองก็กราบที่เท้าของพระมหาเทวีเจ้าเจ้ามาที่นี่มีเรื่องอะไรให้ป้าช่วยเหรอโชเรนเจ้ามันเป็นแบบนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วนี่ถ้าไม่มีเรื่องอะไรจะให้ป้าช่วยป้าจะไม่เห็นหน้าเจ้าถูกหรือเปล่าพระมหาเทวีเจ้าพระองค์ก็ตรัสแล้วพระองค์ก็ลูบที่ผมขององค์ชายโชเรนด้วยความรักท่านป้าก็ทราบแล้วไม่ใช่หรอพะยะค่ะท่านป้าช่วยกระหม่อมด้วยเรื่องที่กระหม่อมมีคนรักเป็นมนุษย์อ่ะท่านป้าช่วยกระหม่อมด้วยอ่ะองค์ชายโชเรนพรองกระทำสีหน้าอ่อนพระมหาเทวีเจ้าช่วยเจ้าสิ่งนี้เจ้าต้องคุยกับท่านหลวงของเจ้านะโชเรนไม่ใช่คุยกับป้าป้าน่ะจะช่วยอะไรเจ้าได้คนที่ทำผิดก็ต้องยอมรับผิดแล้วก็แก้ไขซะมันมีอยู่2ทางเท่านั้นเองทางแรกคือเจ้าทำผิดต่อไปทางที่สองคือเจ้าแก้ไขท่านป้าพะยะค่ะสองทางที่ท่านป้าพูดนะทำไมโชเรนเจ้าก็เลือกทางแรกถูกไหมทำต่อไปมันคือนิสัยของเจ้าก็นี่แหละมันคือเจ้าไงโชเรนป้าชอบเจ้าที่สุดเลยเจ้ารู้ไหมโชเรนพระมหาเทวีเจ้าพระองค์ตัดแล้วพระองค์ก็หยิกแก้มองค์ชายโชเรนด้วยท่านป้าประชดกระหม่อมอยู่เรื่อยเลยอะกระหม่อมมาขอความช่วยเหลือนะพะยะค่ะจะให้ป้าช่วยอะไรอะเจ้าบอกมาสิเผื่อป้าจะช่วยเจ้าได้สิ่งที่พระมหาเทวีเจ้าพูดองค์ชายโชเรนพระองค์ก็ยิ้มพระองค์โผล่เข้ากอดอีกฝ่ายทันทีกระหม่อมคิดแล้วว่าท่านป้าต้องช่วยกระหม่อมอะกระหม่อมคิดอยู่แล้วว่ามีท่านป้าคนเดียวอะที่จะช่วยกระหม่อมได้อะองค์ชายโชเรนพระองค์ยิ้มทั้งน้ำตาเจ้านี่มันเหลือเกินเจ้าก็รู้ใช่ไหมว่าเจ้ากอดป้าป้าต้องใจอ่อนเจ้าเด็กคนนี้เนี่ยร้ายกาจจริงๆท่านป้าพะยะค่ะกระหม่อมอยากใช้ชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์นะแล้วกระหม่อมอยากเป็นมนุษย์กระหม่อมอยากใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นแบบมนุษย์อ่ะท่านป้าองค์ชายโชเรนพระองค์บอกอีกฝ่ายทั้งน้ำตาโชเรนถ้าเจ้าอยู่ที่นั่นน่ะในฐานะมนุษย์เราจะไม่รู้จักกันอีกเลยนะพ่อแม่เจ้าลุงเจ้าท่านพี่ของเจ้าไม่ว่ายังไงอ่ะเจ้าจะจำพวกเราไม่ได้อีกอ่ะเจ้าคิดว่าเจ้าทำได้เหรอโชเรนเจ้าจะลืมพวกเราได้ลงคอเหรอองค์ชายโชเรนพระองค์ก็จ้องมองตาพระมหาเทวีเจ้าท่านป้าเราถ้ากระหม่อมไม่ลืมแล้วพะยะค่ะกระหม่อมยังจำทุกอย่างได้อยู่แต่
่เพียงแค่กระหม่อมเป็นมนุษย์น่ะได้ไหมพะยะค่ะท่านป้าแล้วกระหม่อมพาคนรักของกระหม่อมมาที่นี่ได้ไหมอ่ะท่านป้ารับพรสามประการที่กระหม่อมได้มาถ้ากระหม่อมขอในข้อใดข้อหนึ่งที่เป็นแบบที่กระหม่อมกำลังทูท่านป้ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าพะยะค่ะองค์ชายโชเรนพระองค์ก็ถามอีกป้าตอบเจ้าไม่ได้หรอกโชเรนเจ้าอ่ะลองขอสิจะมีพรสามข้อนี่นาลองดูอ่ะสักข้อหนึ่งถ้าขอแล้วไม่ได้รับการอนุมัติจากท่านเทพสูงสุดก็ถือว่าเป็นโมฆะไงเจ้าก็เหลืออีกสองข้อไม่ลองดูสักข้อใดข้อหนึ่งก่อนล่ะเผื่อจะทำได้เผื่อว่ามันเป็นไปได้ท่านป้าคิดว่าอย่างนั้นเหรอพะยะค่ะใช่ป้าคิดว่าแบบนี้ขอพระทัยท่านป้าพะยะค่ะขอพระทัยท่านป้าถ้าตอนนี้กระหม่อมมีสิ่งหนึ่งที่จะขอท่านป้าเร่งด่วนสิ่งหนึ่งอะไรอะโชเรนกระหม่อมรอการอนุมัติจากกระทรวงวิญญาณไม่ไหวอะกระหม่อมอยากจะกลับไปโลกมนุษย์พะยะค่ะท่านป้าตอนนี้เที่ยวนี้องค์ชายโชเรนกระทูลพระมหาเทวีเจ้าโชเรนตอนนี้ยังไม่ได้หรอกอย่างเร็วที่สุดนะก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้ช่วงบ่ายๆท่านป้าพะยะค่ะตอนนี้ไม่ได้แล้วพะยะค่ะองค์ชายโชเรนก็อ้อนอยู่แบบนั้นถึงป้านะจะให้พรเจ้าแล้วลงไปตอนนี้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะโชเรนเจ้าก็ปรากฏตัวไม่ได้อยู่ดีเจ้าจะรีบกลับไปหาคนรักของเจ้าใช่ไหมป้ารู้วันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายเจ้าก็น่าจะกลับลงไปได้แล้วนะโชเรนทำถูกกฎสักข้อหนึ่งบ้างก็ยังดีนะหลานรักของป้าถ้าเจ้าไม่มีอะไรแล้วอ่ะป้าจะไปสวดมนต์ต่อพระมหาเทวีเจ้าพระองค์พูดเสร็จพระองค์ก็ดำเนินไปท่านป้าพะยะค่ะเดี๋ยวก่อนท่านป้าท่านป้าพะยะค่ะองค์ชายโชเรนกำลังจะเดินตามไปประตูห้องของพระมหาเทวีเจ้าสถานที่ที่พระองค์จะสวดนมัสการก็ปิดทันทีองค์ชายโชเรนก็ได้แต่ยืนหน้าเบ้อยู่ตรงนั้นสิบนาฬิกาสามสิบนาทีประเทศฟีนิกซ์ข่าวการตายของคุณชายปารีสผู้บริหารซีอีโอหนุ่มคนดังแล้วก็ไฟแรงสำนักข่าวทั่วโลกกำลังรายงานข่าวอยู่ปารีสฆ่าตัวตายบนเกาะส่วนตัวตอนนี้ครอบครัวกำลังทำพิธีศพของเขามารดาของเขาได้กล่าวและให้สัมภาษณ์ว่าลูกชายเป็นโรคซึมเศร้ามานานแล้วพนักงานและผู้คนก็พากันมาไว้อาลัยเขาทุกคนไม่อยากจะเชื่อว่านี่มันคือความจริงคุณชายปารีสตายไปแล้วที่อาคารดาวเหนือดอกไม้ไว้อาลัยก็สุกเหมือนภูเขาเลากาใจเดียวคณะและญาติของปารีสอยู่ที่นี่งานศพของเขาถูกจัดขึ้นที่อาคารดาวเหนือพนักงานก็พากันช็อกแล้วก็เสียใจอย่างที่สุด PSA Group PSA Motor PSA ยานยนต์บริษัทในเครือทุกสิ่งทุกอย่างหุ้นกำลังตกเวรีกับสามีของเธอก็มาที่งานนี้ด้วยเวรีร้องไห้มันใจจะขาดใจเดียวก็รู้ว่าเธอเสียแซงเธอคงดีใจมากกว่าที่ลูกชายของนางตายไปซะได้ส่วนเรชายหนุ่มที่ไปกับปารีสก็หายสาบสูญไปด้วยตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าเรยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าใครกันนะบังอาจมาฆ่าปารีสนะใครกันนะนี่มันไม่ใช่การฆ่าตัวตายอะทำไมอ่ะพี่ใจเดียวอ่ะถึงได้ใจร้ายแบบนี้ทำไมไม่สืบให้ดีๆก่อนน่ะอยู่ดีๆมาสรุปปิดคดีได้ยังไงว่าปารีสน่ะฆ่าตัวตายหลานรักของน้าปารีสปารีสผักกาดของน้าผักกาดเวรีร้องไห้จนเป็นลมเป็นลมแล้วเป็นลมอีกเธอยังสะอึกสะอื้นหรือว่าที่ไม่เจอเรเพราะว่าเรลูกชายของเธอฆ่าหลานฉันหรือเปล่าแสงดาวที่อยู่ที่นั่นเธอก็ถูกเวรีกล่าวหาขอโทษนะคะคุณพูดให้ดีนะคะลูกชายของฉันก็หายตัวไป
็นตายก็ยังไม่รู้เลยคุณมาพูดอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะเรกับบุญชายประกาศเป็นเพื่อนสนิทกันถ้าคุณเนี่ยยังไม่หยุดกล่าวหาลูกชายฉันฟ้องคุณแน่ๆแสงดาวเธอก็พูดสามีของเวรีก็มาจับตัวเวรีเอาไว้ถ่ายจริงร้อนตัวสินะพี่ใจเดียวเพื่อนของพี่อ่ะกับลูกชายของเขาอ่ะฉันสงสัยเรลูกชายสุดหล่อของเธออาจจะเกี่ยวข้องกับการตายของหลานชายฉันก็ได้แล้วทำไมเรถึงยังไม่ปากรตัวขึ้นมาล่ะเข้าไปอยู่ที่ไหนไปด้วยกันไม่ใช่เหรอเวรีก็ยังทะลึงตาใส่แสงดาวเวรีหยุดพูดแบบนี้นะแสงดาวเป็นเพื่อนของพี่ก็ไม่อยากรู้ว่าเธอรักผักกาดมากขนาดนี้ขอบใจนะที่รักลูกชายของพี่อ่ะแล้วก็หยุดร้องไห้ซะเถอะพี่ว่าเธอร้องไห้อ่ะเยอะเกินไปแล้วร้องไห้มากกว่าพี่ซะอีกเดี๋ยวปารีนะจะไม่ไปสู่สุคติเพราะว่าเป็นห่วงน้าสาวคนเดียวของเขาที่กำลังเสียอกเสียใจอ่ะอย่างถึงที่สุดแล้วว่าแต่ลูกสาวของเธอล่ะอยู่ที่ไหนตอนนี้ข่าวคราวพี่ชายตายยังไม่โผล่หน้ามาเลยไปอยู่ที่ไหนล่ะบอดี้การ์ดของลูกสาวเธอด้วยไปอยู่ที่ไหนจะเดียวกระทำเวรีก็อึกอักก็เดี๋ยวก็คงมากับพี่เดี๋ยวก็คงมาน่ะซูจินรักผักกาดจะตายเดี๋ยวก็มาอาจจะอยู่ในระหว่างของการเดินทางเวรีก็พูดสายตาของเธอก็เหลือไปเห็นคณะเด็กเปรตพี่ชายตายยังนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ได้เวรีก็นึกด่าคณะอยู่ในใจคณะพยักคิ้วให้กับเวรีดูเหมือนว่าเขาจะไม่เสียอกเสียใจอะไรเลยอ่ะแสงดาวก็ขอช่วยใจเดียวรับแขกตอนนี้เรไปอยู่ที่ไหนแสงดาวเป็นห่วงเรที่สุดลูกชายของเธอไปอยู่ที่ไหนซูจินก็โผล่เข้ามาในงานหญิงสาวร้องไห้สะอื้นเวรีก็ไปประคองลูกสาวมาเคารพศพของปารีสหญิงสาวมือไม้สั่นปากคอสั่นไปหมดอาเชนบอดี้การ์ดของเธอไม่ได้มาด้วยบอดี้การ์ดของเธอมาไม่กี่คนพี่ใหญ่สุจินร้องไห้เลือดก็ไหลออกมาจากจมูกของเธอหรือว่าปารีสฆ่าตัวตายหรือว่าอาเชนฆ่าปารีสสุจินสับสนไปหมดแล้วเรหายไปไหนส่วนใจเดียวกับคณะก็มองสุจินใจเดียวเห็นสุจินเธอกำมัดแน่นเธอแทบจะควบคุมอารมณ์ตัวเองเอาไว้ไม่ได้จนคณะต้องมาโอบเธอเอาไว้คณะก็มองหน้ามารดาประมาณว่าให้ใจเย็นๆเพราะนักข่าวอยู่ที่นี่เต็มไปหมดเลขาจางก็คอยช่วยรับแขกซูจินมองใบหน้าของใจเดียวคณะแสงดาวเลขาจางคนใกล้ชิดตัวของปารีสของพี่ใหญ่ทำไมดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่โศกเศร้าเสียใจเท่าที่ควรแต่คนที่เสียใจหนักกลับเป็นเวรีแม่ของเธอรวมถึงพ่อของเธอด้วยแล้วก็ตัวเธอเองนั่นน่ะสินะพี่ชายใหญ่ตายไปแล้วคณะอาจจะดีใจก็ได้ที่ทรัพย์สมบัติทุกอย่างจะตกเป็นของคณะซูจินหญิงสาวเคารพศพของปาที่เสร็จเธอก็รีบออกมาจากงานเธอขับรถกลับไปที่บ้านอาเฉินกำลังเก็บเสื้อผ้าอยู่ซูจินไม่รู้ว่าใครขับรถตามเธอมานาวานั่นเองทำไมต้องฆ่าพี่ใหญ่ด้วยอ่ะทำไมอ่ะฉันไม่เชื่อหรอกว่าพี่ใหญ่ฆ่าตัวตายอ่ะอาเฉินทำอะไรพี่ใหญ่ใช่ไหมสุจินก็ถามเธอก็เสียงดัง
พ่อหนูครับผมไม่ได้ทำครับข่าวก็ออกมาอยู่ว่าคุณชายอ่ะฆ่าตัวตายผมไม่ได้ทำอะไรจริงๆนะครับคุณหนูฉันไม่เชื่อหรอกจู่ๆพี่ใหญ่จะฆ่าตัวตายได้ยังไงแล้วเรอยู่ที่ไหนซูจินก็ถามอีกฝ่ายผมไม่ทราบครับคุณหนูผมไม่เห็นคุณเรคุณหนูควรจะดีใจสิครับตอนนี้คุณหนูก็ไม่มีเสี้ยนหนามแล้วนี่นาถึงฉันจะรู้สึกว่าฉันไม่รักพี่ใหญ่แล้วแต่พี่ใหญ่ก็ไม่สมควรที่จะตายนี่นาทำไมเหรอทำไมต้องฆ่าพี่ใหญ่ด้วยอ่ะสุจินก็ร้องไห้อาเฉินก็ไม่สนใจเธอเลยอาเฉินได้แต่เก็บเสื้อผ้าแล้วอาเฉินจะไปไหนสุจินถามคุณหนูครับผมลาออกคุณหนูดูแลตัวเองด้วยนะครับอาเฉินบอกสุจินเขาน้ำตาคลอก่อนที่เขาจะถือกระเป๋าเดินออกไปนอกบ้านชายหนุ่มคนนึงก็ยืนอยู่หน้าบ้านเขามองอาฉันด้วยสายตาที่แปลกๆฉันฝากคุณหนูด้วยนะฉันรู้ว่านายรักคุณหนูมากยังไงฝากคุณหนูด้วยอาฉันบอกนาวานาวาก็มองหน้าเขาแล้วคุณจะไปไหนนาวาก็ถามฉันจะไปไหนฉันต้องบอกนายด้วยเหรอหลีกไปอาเฉินก็ผลักอกเขาอาเฉินรีบไปขึ้นรถแล้วเขาก็ขับออกไปทันทีส่วนซูจินก็ได้แต่นั่งร้องไห้อยู่ในบ้านจมูกเลือดของเธอเลือดกำดาของเธอไหลไม่หยุดนาวาก็อบไหล่ซูจินฉันไม่อยากจะให้อะไรๆมันเป็นแบบนี้ทำไมพี่ใหญ่ต้องตายด้วยอะทำไมสุจินก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นนาวาก็ได้แต่โอบเธอไว้ผมว่าคุณน่ะควรจะไปโรงพยาบาลนะสุจินเลือดของคุณน่ะมันไหลไม่หยุดแล้วนะนาวาชายหนุ่มรีบอุ้มหญิงสาวออกไปข้างนอกคุณซ้อนท้ายผมกอดเอวผมให้แน่นได้ยินไหมเลือดของสุจินมันยิ่งไหลหนักยิ่งกว่าเก่าทำไมคุณถึงเป็นแบบนี้เนี่ยซูจินก็สายหน้าน้ำตาเธอก็ยังไหลเลือดก็ไหลออกมาจากปากของเธอด้วยนาวารีบพาหญิงสาวมาที่โรงพยาบาลเลือดก็เปียกหลังของเขามันเกิดอะไรขึ้นกับซูจินน่ะคุณซูจินเป็นอะไรอ่ะทำไมอาการของเธอถึงได้น่ากลัวขนาดนี้พอมาถึงโรงพยาบาลนาวาก็อุ้มหญิงสาวช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับช่วยด้วยช่วยด้วยครับเขาก็ตะโกนเรียกหมอพยาบาลบุรุษพยาบาลก็เข็นรถมารับตัวของซูจินเข้าไปที่ห้อง ICU นาวาชายหนุ่มได้แต่ยืนตัวเบาเขาตกใจมากๆคุณซูจินเป็นอะไรถึงได้เลือดออกเยอะมากขนาดนี้มันน่ากลัวจริงๆนาวาเป็นห่วงซูจินที่สุดในใจชายหนุ่มก็คิดถึงเรและคุณชายปารีสจู่ๆคุณชายปารีสก็มาฆ่าตัวตายมันเกิดอะไรขึ้นน่ะแล้วเรเพื่อนรักของเขาหายไปไหนยี่สิบสามนาฬิกาสามสิบนาทีส่วนยางชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยอาเฉินหนีมากบดานที่นี่เขาพักอยู่ในบ้านหลังเล็กที่เพื่อนตำรวจของเขาได้หาให้มันอยู่ในสวนยางทางตอนใต้ของประเทศไทยอาเฉินกำลังคิดว่าครอบครัวของปารีสต้องจัดฉากอะไรบางอย่างแน่ๆคุณชายปารีสถูกเขาฆ่าตายคุณชายปารีสไม่ได้ฆ่าตัวตายอาเฉินเขาไม่ไว้ใจเขาเลยต้องหนีมาที่นี่อีกอย่างหนึ่งถ้าสมมติว่าเขาถูกจับได้เขาจะฆ่าตัวตายเขาจะไม่ยอมให้อะไรทุกสิ่งทุกอย่าง
ตกไปถึงคุณหนูเด็ดขาดเสียงโทรศัพท์มือถือของเขาก็ดังขึ้นนายอยู่ได้แน่นะเฉินเพื่อนตำรวจของอาเฉินนั่นเองได้สิสบายมากๆอ่ะขอบใจมากๆนะที่หาที่นี่ให้ไกลดีถ้ายังไงวันพรุ่งนี้จะเอาอาหารไปส่งให้รับรองอ่ะว่าที่นั่นปลอดภัยจะไม่มีใครหานายเจอจะเป็นกี่ร้อยปีอ่ะก็ไม่มีคนหาเจอหรอกอยู่ที่นั่นไปก่อนรอให้เรื่องมันเงียบๆอ่ะค่อยออกมาเพื่อนตำรวจเขาเอาเชิญบอกก่อนที่เขาจะวางสายไปอาเชิญก็กินข้าวกล่องเขากินอะไรไม่ลงเลยเขาเป็นห่วงคุณหนูสุจินที่สุดแต่ถึงยังไงอ่ะปารี่ก็ตายไปแล้วต่อไปอ่ะคุณหนูก็จะไม่มีเสี้ยนน้ำไม่ใช่เฉพาะเรื่องความรักเรื่องของธุรกิจต่อไปคุณหนูก็จะประสบความสำเร็จทุกอย่างไม่มีอะไรที่อาเชิญจะต้องเป็นห่วงอีกแล้วบ้านหลังเล็กบ้านไม้เก่าๆที่อาเชิญได้มาหลบตัวอยู่ที่นี่มาอยู่ในสวนยางใกล้ๆสวนยางเป็นป่าช้าเสียงจักระจันเสียงจิ้งหรีดเสียงม้ามันกำลังหอนอาเฉินเขาได้ยินนอกหน้าต่างข้างคาวยังบินไปมาเขาเดินออกมานอกบ้านเขาเห็นลูกไฟลอยไปลอยมาแล้วหมามันก็หอนอยู่ไม่หยุดอาเฉินรู้สึกขนลุกขึ้นมานั่นมันผีกระสือชัดๆก็ที่ที่เขามาพักมันอยู่ติดป่าช้าวิญญาณต่างๆก็คงจะล่องลอยมาแถวนี้อาเฉินเขาเอามือจับที่ปืนของเขาเขาก็ยิงใส่ดวงไฟดวงนั้นดวงไฟกระดับพลึบเขาเดินเข้ามาในบ้านชายหนุ่มมองไปที่หน้าต่างหัวใจของอาเฉินแทบจะวายคุณชายปารีสเขาขี่หลังเสือตัวใหญ่ลอยอยู่ตรงหน้าต่างใบหน้าของเขาก็เปื้อนเลือดเสือตัวสีเทาดวงตามันแดงกล่ำปารีสเข้ามาในบ้านร่างกายของเขาเสื้อผ้าของเขามันขาดมีแต่เลือดเลอะเต็มไปหมดคุณชายอาเฉินก็ปากคอสั่นอาเฉินทำไมต้องฆ่าฉันด้วยอ่ะนายมันเลวนายฆ่าฉันทำไมอาเฉินนายฆ่าฉันทำไมปารีก็ถามอาเฉินก็ถอยจะไปติดผนังห้องเขาตัวสั่นปากคอสั่นตาก็เลือกเขากลัวจนฉี่ราดฉันถามอยู่นายฆ่าฉันทำไมทำไมต้องฆ่าฉันด้วยปารีสพูดด้วยน้ำเสียงที่เย็นยะเยือกคุณชายผมต้องทำเพื่อลูกสาวของผมผมต้องทำเพื่อลูกผมสู่จินเป็นลูกสาวของผมพ่อทุกคนก็ยอมปกป้องลูกของตัวเองคุณชายให้อภัยผมด้วยผมทำเพื่อลูกสาวของผมอาเฉินก็ปากคอสั่นสิ่งที่อาเฉินพูดปารีสตัวร้อนวาบลูกสาวอาเฉินหมายถึงยังไงอะสู่จินเป็นลูกสาวของอาเฉินเหรออาเฉินมองสิ่งที่อยู่รอบๆตัวของปารีสวิญญาณของเขายังมีสัตว์สารพัดสัตว์ที่อยู่ในนี้ฝูงค้างคาวก็บินเข้ามาในห้องมันจิกหัวของอาเฉินจิกตามตาจิกลำตัวมันเป็นอะไรที่สยองมากๆด้านนอกหมาก็ยังหอนไม่หยุดยังจะโกหกอีกสู่จินจะเป็นลูกนายได้ยังไง คุณชายไม่รู้ผมเป็นแฟนเก่าของคุณเวรีแต่ผมถูกเธอจ้างเลิกอะตอนที่เธอตั้งท้องกับผมเธอแค่หลอกผมเธอต้องการท้องเพื่อจับคนรวยๆผมไม่ได้โกหกคุณชายมันคือเรื่องจริงคุณซูจินเป็นลูกสาวของผมอาเฉินก็ปากคอสั่นคอละล่ำละลักบอกความจริงกับปารีสพ่อหักคอมซะหนูขี้เกียจฟังมันเพ้อเจ้อเจียนกัวก็พูดเจียนกัวมันนึกอยู่แล้วอาเฉินต้องเป็นพ่อของซูจินบริการอะไรอ่ะ
จะรักคุณหนูมากขนาดนั้นรักรักยิ่งกว่าพ่อแม่ของสุจินซะอีกปารีสกำลังยื่นมือจะไปจับตัวของอาเฉินอาเฉินก็ช็อกหมดสีไปแล้วคิดว่าจะแน่กลัวผีจนเป็นลมสลบเจียนกวนพูดแล้วมันก็ถีบหน้าอาเฉินพวกฝูงสัตว์เข้ามาจิกตามตัวอาเฉินพอเถอะนะเจียนกัวได้ให้ตำรวจจัดการพวกเรากลับกันเถอะปารีสก็นั่งหลังของเจียนกัวแล้วก็บินออกมาจากบ้านหลังนั้นฝูงสัตว์ที่มันอยู่ด้านนอกพวกหมาที่มันอยู่บริเวณนี้มันก็นั่งลงแล้วก็หอนแล้วก็โค้งหัวให้กับท่านเจียนขัวพวกมันมีหน้าที่สร้างบรรยากาศหอนมันก็หอนตามคำสั่งฝูงสัตว์ก็แยกกระจายกันออกไปท่านเจียนขัวราชินีสัตว์โลกเดินทางมาที่นี่พวกมันมารอต้อนรับแล้วพวกมันก็รู้สึกภูมิใจที่ได้รับใช้ท่านเจียนกัวฝูงค้างคาวก็ยังบินร่อนอยู่รอบบ้านท่านเจียนกัวก็สั่งเอาไว้ให้จับตาดูมันรีดอยู่บนหลังของเจียนขัวในค่ำคืนที่ดวงดาวก็เต็มท้องฟ้าปารีดคิดถึงเรคิดถึงจนจับหัวใจพ่อแสดงได้ยอดเยี่ยมที่สุดเลยอ่ะอาเฉินนะเป็นลมสลบไปเลยพ่อหนูรังเกียจมันที่สุดเลยอ่ะทำไมพ่อไม่ฆ่ามันซะพ่อไม่จัดการน่ะให้ฝูงสัตว์อ่ะก็จัดการมันก็ได้อ่ะพ่อยังปล่อยมันเอาไว้อีกอ่ะเจียนขัวมายังโมโหยังไม่หายเจียนขัวคนแบบเนี้ยจะให้มันตายอ่ะมันง่ายเกินไปแล้วเจียนขัวได้ยินอ่ะที่มันพูดไหมมันพูดเรื่องจริงหรอที่มันบอกว่ามันน่ะเป็นพ่อของซูจีน่ะปารีสก็พูดเจียนขัวมันก็หันมามองหน้าของปารีสแต่หนูรู้สึกว่ามันพูดความจริงนะพ่อมันอยู่ในอาการที่กลัวพ่อจนช็อกแบบนั้นน่ะมันคงไม่กล้าโกหกหรอกแล้วมาคิดว่าพ่อเป็นผีด้วยอ่ะผีก็คงจะไม่ไปบอกคนอื่นหรอกว่ามันพูดว่าอะไรแล้วพ่อไม่สงสัยหรอว่าซูจินน่ะกับอาเฉินน่ะหน้าตาเหมือนกันมากๆเลยอ่ะหนูสงสัยมาตั้งนานแล้วอ่ะมันเป็นความจริงอ่ะพ่อเชียนกัวมันก็บอกปารีสพ่อรู้ไหมคนที่ชอบแกล้งหนูถึงจะเป็นพี่คณะเขาก็แกล้งนิดๆหน่อยๆพอให้หนูรำคาญน่ะแต่คนที่ทำอะไรแรงๆกับหนูอะคือคุณซูจินนะพ่อบางทีรองเท้าส้นสูงแหลมๆของเขาอะก็เหยียบมาบนตัวหนูถ้าหนูไม่ใช่ราชินีสัตว์โลกอะหนูคงตายไปแล้วอะพ่อเจียนกัวมันก็เพิ่งจะบอกความจริงกับปารีสในเรื่องนี้อะไรนะเจียนกัวซูจินทำขนาดนั้นเลยเหรอใช่พ่อบางทีก็จับหนูคว้างใส่ผนังอ่ะหนูก็จุกอ่ะทั้งจุกทั้งเจ็บจะให้หนูไปต่อสู้เขาได้ยังไงอ่ะก็หนูเป็นแมวอ่ะถึงหนูจะทำอะไรเขาได้แต่หนูก็ทำไม่ได้อยู่ดีอ่ะถ้าท่านจอมทูตเรไม่ปรากฏตัวขึ้นถ้าองค์ชายโชเรนไม่มาที่นี่พ่ออาจจะเห็นหนูเป็นแมวอ่ะไปจนตลอดชีวิตของพ่อก็ได้เจียนกวนพูดน้ำตามันก็ไหลออกมาปารีเพิ่งจะรู้ว่าเจียนกวดมันถูกซูจินรังแกเหมือนกันซูจินเป็นเด็กหญิงที่น่ารักและน่าสงสารสำหรับปารีนะแล้วทำไมจริงๆแล้วซูจินนะถึงได้เป็นคนแบบนี้ทำไมถึงได้จิตใจโหดร้ายแบบนี้ปารีแทบไม่อยากจะเชื่อเลยพ่อคิดถึงยมทูตเรอยู่หรอหนูรู้หรอกนะพ่อมองดูดาวเหนือสิเดี๋ยวท่านยมทูตกลับมาแล้วเชื่อหนูเถอะเจียนกวนมันพูดแล้วมันก็ยิ้มหวานให้กับปารีสให้เขากลับมาจริงๆท่านนะแล้วเมื่อไหร่จะกลับมาล่ะปารีสกำลังจะร้องไห้เจียนกวนมันก็รีบบินโฉบกลับมาที่กอดดอกไม้มันไม่อยากจะให้ปารีสเศร้าเสียใจและร้องไห้เจียนกวนมันรู้
มันมั่นใจว่าท่านยมทูตหรือว่าองค์ชายโชเรนจะกลับมาหาพ่ออย่างแน่นอนที่สุดเขารักกันมากขนาดนี้เขาจะไม่กลับมาหากันได้ยังไงยังไงท่านยมทูตนะก็ต้องกลับมาวันต่อมาเกาะดอกไม้ประเทศไทย9 นาฬิกา 30 นาทีปารีสอยู่ที่ทุ่งดอกไม้ชายหนุ่มสบายใจขึ้นบ้างแล้วถึงแม้จะไม่ทั้งหมดเขาไปเขียนรูปของเรต่อตอนนี้องค์ชายโชเรนสินะนี่คือรูปเขียนขององค์ชายโชเรนปารีสเขียนรูปไปชายหนุ่มก็ยิ้มคิดถึงเรใจแทบขาดคิดถึงเรมากที่สุดองค์ชายโชเรนถ้าพระองค์เป็นไรไปแหวนวงนี้ก็จะหายไปด้วยแหวนประจำชีวิตของพระองค์แต่มันยังอยู่ที่นิ้วของปารีสช่วงที่ปารีสนอนปารีสก็นอนจับแหวนมันเป็นตัวแทนของเรนี่คือจิตวิญญาณจิตวิญญาณของเรจะรู้หรือเปล่าว่าเกิดอะไรขึ้นกับปารีสมันมีเรื่องราวมากมายเหลือเกินในช่วงเวลาที่เรไม่อยู่เพียงแค่ไม่กี่วันมันเยอะมากจนปารีสแปลกใจไปหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาเฉินเรื่องของซูจินแล้วก็อะไรอีกหลายๆอย่างเจียนกัวมันมาบอกปารีสว่ามันจะไปประชุมสัญจรที่อเมริกามันไปไม่นานแล้วมันจะกลับฝูงสัตว์บางส่วนเจียนกัวก็ให้กลับบ้านที่นี่ไม่ได้มีแค่ปารีสแต่ยังมีลุงจางกับหลานสาวเจียนกัวไม่อยากจะให้ลุงจางกับหลานสาวตกใจพวกงูก็ยังอยู่บนเกาะเจียนกัวก็ฝากพวกงูเอาไว้ให้คอยดูปารีสปารีสเองก็บอกมันว่าไม่มีอะไรแล้วอยากจะทำอะไรก็ทำอาเฉินก็คงคิดว่าปารีสเป็นผีนอกจากนั้นก็ไม่น่าจะมีใครมาที่นี่ที่นี่เป็นเกาะส่วนตัวเขาได้คุยกับแม่แล้วตั้งแต่ช่วงเมื่อวานและป่านนี้ที่ฟีนิกซ์งานศพของเขาก็คงจะเต็มไปด้วยความโศกเศร้าของเหล่าบรรดาพนักงานที่ปารีสทำแบบนี้ก็เพราะว่าเขาอยากจะให้คนบางกลุ่มตายใจว่าเขาตายไปแล้วจริงๆปารีสจะกลับไปแค่ตอนนี้ปารีสอยากจะให้คนที่เป็นศัตรูกับเขาได้ตายใจก็เท่านั้นเองรายแรกก็คืออาเฉินอาฉันเชื่อว่าปารีสตายแล้วและกลายเป็นผีและปารีสก็ได้รู้ความจริงว่าซูจินคือลูกสาวของอาฉันมันเป็นสิ่งที่ปารีสช็อกมากๆมันไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้แต่มันก็เป็นไปแล้วลุงจางมาบอกปารีสลุงจางมาพร้อมกับหลานสาวลุงจางจะเข้าไปในเมืองเข้าไปซื้อของลุงจางครับรับไว้นะครับผมนัดให้น้องหลิงเอาไปซื้อขนมแล้วก็ขอบคุณมากๆที่คอยเก็บสตรอเบอรี่มาให้ผมคอยเอาอาหารมาให้ขอบใจมากๆนะหลิงปารีสก็เอาเงินให้กับลุงจางลุงจางก็สายหน้ารับไปไม่ได้หรอกครับคุณชายมันเป็นสิ่งที่ผมอยากจะทำคุณชายอย่าทำแบบนี้เลยครับไม่ได้หรอกครับลุงจางนะครับผมให้น้องหลิงผมไม่ให้ลุงจางถ้าอย่างนั้นรับไว้นะครับผมขอร้องปารีสก็บอกชายชราส่วนหลิงก็ยกมือไหว้อยากจะมาหาคุณชายอะทุกวันเลยครับแต่ผมห้ามเอาไว้เดี๋ยวจะมารบกวนคุณชายนี่ก็อยากจะไปที่ฟีนิกซ์ไปอยู่กับพ่อแต่ผมเองอะก็ยังเป็นห่วงอยู่ถ้าไปอยู่ที่นั่นนะผมก็กลัวว่าจางอะจะไม่มีเวลาที่จะดูแลลูกสาวลุงจางก็บอกปารีสผมก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมอะเลขาจางเลยทำงานหนักเลยจริงๆตอนที่มาที่นี่ผมก็อยากจะให้เลขาจางมาด้วยแต่เลขาจางก็เป็นห่วงงานก็เป็นพ่อผมอีกแล้วครับยังไงผมขอโทษด้วยนะครับปารีสก็โค้งหัวชัยชราก็รีบยกมือคุณชายอย่าทำแบบนี้นะครับอย่าทำแบบนี้เลยไม่ใช่ความผิดคุณชายหรอกครับจางอ่ะคงมีความสุขที่จะทำงานให้คุณชายถ้ายังไงผมขอตัวนะครับคุณชายไม่เอาอะไรแน่นะลุงจางก็ถามอีกไม่ครับผมไม่เอาอะไรครับ
ขอบคุณคุณชายมากนะคะลิงก็ยกมือไหว้ปารีสด้วยปารีสก็ยิ้มให้กับเธอเด็กผู้หญิงที่หน้าตาน่ารักลูกสาวของเลขาจางสำเนาถูกต้องมากๆขอบใจเธอมากๆนะลิงที่คอยเก็บสตรอเบอรี่มาให้ฉันขอบใจมากๆปารีสพูดแล้วก็ยิ้มให้กับเด็กหญิงด้วยวันนี้ลุงจางจะไปซื้อของในเมืองไปซื้อของใช้ที่จำเป็นวันก่อนเขาเอาของไปขายส่วนวันนี้ก็จะไปซื้อของปารีสก็เขียนรูปเรย์ต่อเขาเขียนใกล้ที่จะเสร็จแล้วจู่ๆเฮลิคอปเตอร์ก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าปารีสเงยหน้าขึ้นไปมองคนที่กำลังอยู่บนเฮลิคอปเตอร์ชายคนนั้นกับลูกน้องของเขาปาที่จำได้ดีอาเชนกับลูกน้องอาเชนเห็นปารีสยืนอยู่เขาแน่ใจแล้วเมื่อคืนมันคงเป็นฝันไม่ใช่เรื่องจริงอาเชนกลับมาที่นี่เพราะเขาไม่แน่ใจว่าปารีสตายไปหรือยังที่แท้ปารีสยังไม่ตายเฮลิคอปเตอร์ก็ร่อนลงจอดปารีสชายหนุ่มก็มองซ้ายมองขวาเขาจะทำยังไงดีปารีสก็ไม่ได้กลัวความตายแล้วเขารู้ว่าเขาตายยังไงเขาก็ต้องฟื้นทั้งงูแล้วก็ลิงที่มันอยู่บนเกาะมันก็เลื้อยมาที่ทุ่งดอกไม้ตามคำสั่งของท่านเจียนกัวพวกลิงมันก็กระโจนเข้ามาใส่กลุ่มลูกน้องของอาเฉินปารีสตกใจมากๆพวกมันถูกยิงอย่าเข้ามาพากันหนีไปเร็วเข้าไม่ต้องเข้ามาฉันบอกว่าไม่ต้องเข้ามาไงออกไปออกไปปารีสก็ไล่ฝูงสัตว์แต่พวกมันก็ไม่ฟังทั้งลิงทั้งงูมันก็ตรงเข้ามามันจะเข้ามาปกป้องปารีสแต่มันก็ถูกลูกปืนของอาเชิญแล้วก็ลูกน้องปารีสชายหนุ่มรู้สึกเสียใจมากๆที่สัตว์หลายๆตัวต้องมาตายเพราะเขาผมคิดอยู่แล้วว่าคุณชายยังไม่ตายเก่งมากเลยนะครับไปโรงพยาบาลไหนมาถึงไม่มีแผลเลยคุณชายขาหักไปแล้วนี่ผมฆ่าคุณชายไปแล้วสรุปว่านี่ผีหรือว่าคนอาเชนกำลังจะยกปืนขึ้นและยิงปารีสลิงอีกตัวก็กระโดดมากระโดดมากัดแขนเขาปารีสก็เลยวิ่งชายหนุ่มวิ่งหนีไปในทุ่งดอกไม้เสียงปืนก็ยังดังไล่หลังปารีสเขาทำให้สัตว์ต้องตายเพราะเขาไม่ว่าจะเป็นงูจะเป็นลิงพวกมันพยายามที่จะปกป้องปารีสเจียนขวดมันคงไม่รู้ณเวลานี้ปารีสวิ่งหนีอาเฉินก็วิ่งตามมือของอาเฉินก็ยังเป็นแผลเพราะว่าลิงกัดส่วนลิงตัวนั้นมันตายแล้วงูก็ตายกันเป็นเบื่อพอถูกลูกปืนปารีสชายหนุ่มวิ่งผ่านทุ่งดอกไม้จนมาถึงบริเวณหน้าผาเบื้องล่างนั่นคือน้ำทะเลตรงนี้เป็นจุดสูงสุดของเกาะดอกไม้ปารีสรู้สึกใจหายไม่สินะถึงเขาจะตายยังไงเขาก็จะฟื้นก็เขามีแหวนขององค์ชายโชเรนไม่รอดแน่คุณชายผักกาดผมอยากจะรู้ว่าคุณเป็นคนน่ะหรือว่าเป็นผีอาเชนก็เล็งปืนมาที่ปารีสก่อนที่คุณชายจะตายจริงๆผมมีเรื่องนึงจะบอกคุณชายอาเชนพูดปารีสก็มองตาเขาปารีสรู้สึกโกรธจริงๆปารีสแค้นใจมากๆอาเชนฆ่าเขาในคราวแรกปารีสอยากจะให้ตำรวจเป็นคนจัดการแต่อาเชนก็กลับมาที่นี่เพื่อที่จะฆ่าปารีสอีกปารีสก็หวั่นใจถ้าเขาตายคราวนี้เขาจะฟื้นขึ้นมาอีกหรือเปล่าเมื่อ5ปีที่แล้วคุณพ่อของคุณชายประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ใช่ไหมครับก็เลยเสียชีวิตอาเชนพูดปารีสก็งงว่าเขากำลังจะบอกอะไรความจริงแล้วเขาไม่ได้ถูกรถชนหรอกครับเขาตายก่อนหน้านั้นแล้ว
การตายของพ่อคุณชายมันเป็นเพียงแค่การจัดฉากครับการจัดฉากของน้าสาวสุดที่รักของคุณชายและส่วนคนที่ฆ่าพ่อคุณชายเป็นผมเองผมแค่อยากจะบอกคุณชายอะให้คุณชายได้รู้สำหรับความลับนี้ผมจำเป็นต้องทำครับถ้าไม่ทำคุณเวรีจะทรมานลูกสาวของผมเขาบังคับผมให้ต้องทำแบบนั้นแกมันเลวอะเลวที่สุดอะแกฆ่าพ่อฉันทำไมไอ้เฉินไอ้คนชั่วป้าที่ชายหนุ่มกระโดดมาถีบอาเฉินปืนก็กระเด็นออกไปจากมืออาเฉินสองคนก็สู้กันกลิ้งอยู่ในทุ่งดอกไม้ฉันจะฆ่าแกฉันจะฆ่าแกปารีสกระชกอาเฉินไม่ยั้งลูกน้องของอาเฉินก็ตามมาหยุดครับคุณชายปารีสปืนกระเล็งไปที่ชายหนุ่มปารีสชายหนุ่มก็หยุดอาเฉินก็ถีบชายหนุ่มจนเขาหงายหลังอาเฉินตามมากระทืบปารีสอีกปารีสรู้สึกเจ็บที่สุดพ่อของเขาถูกอาเฉินฆ่าพ่อของเขาถูกฆาตกรรมเหมือนที่แม่สงสัยและคนที่ฆ่าพ่อของเขาคืออาเฉินกับน้าเวรีปารีสชายหนุ่มกำลังจะไม่ไหวอาเฉินลากเข้ามาที่บริเวณหน้าผาข่าวนี้ผมว่าคุณชายได้ตายจริงๆแล้วผมจะรอดูเลยว่าคุณชายตายจริงๆหรือเปล่ายังไม่ทันที่อาเฉินจะผลักปารีสให้ตกหน้าผาใครคนหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นลูกน้องของอาเฉินก็พากันตาเหลือกรวมถึงอาเฉินด้วยเรนั่นเองคล้ายเรแต่ผมยาวใส่ชุดสีดำมีมงกุฎสีทองอยู่ที่หัวปารีสชายหนุ่มแทบจะหมดแรงเขายิ้มออกมาทั้งน้ำตาเรกลับมาแล้วแค่เสี้ยววินาทีก่อนที่ปารีสจะตกหน้าผาอาเฉินกับลูกน้องถูกยมทูตเรใช้เชือกมัดไปทั้งหมดปารีสเป็นอะไรหรือเปล่าปารีสโผล่เข้ากอดเรอีกฝ่ายก็จับใบหน้าของเขาเจ็บมากไหมปารีสเดี๋ยวจะสายหน้าทั้งน้ำตาเขาเจ็บแต่ก็ไม่เป็นไรเรกลับมาแล้วเรรู้สึกเสียใจมากๆที่เห็นปารีสบาดเจ็บแกตายไอ้เฉินแกตายยมทูตเรอาเฉินกำลังจะยิงยมทูตเรแต่ปืนของเขาก็ยิงไม่ออกเรก็กระโดดทีบอาเฉินคารัวมัดไม่ยั้งทำไมแกต้องทำแบบนี้กับปารีสด้วยอะทำไมเรก็ถามผมจำเป็นต้องทำคุณเรผมขอร้องคุณเรคุณหนูรักคุณเรผมขอร้องคุณหนูรอคุณเรอยู่นะครับคุณหนูรอคุณเรอยู่อาเฉินกาละล่ำละลักบอกกับเรใครจะรอผมไม่สนใจหรอกผมรักปารีสและผมก็จะอยู่ที่นี่กับปารีสทำไมถึงมาทำร้ายปารีสแบบนี้ซูจินให้คุณมาเหรอผู้หญิงโกหกคนนั้นน่ะให้คุณมาเหรอเรก็ถามอาเฉินก็ไม่ตอบปารีสก็ยืนอยู่ข้างหลังเรส่วนลูกน้องของอาเฉินทั้งหมดถูกเชือกมัดเอาไว้ด้วยเวทมนต์ของยมทูตเรคุณเรไม่ใช่คนใช่ไหมครับอาเฉินก็ถามยมทูตเรก็เขาเห็นจู่ๆยมทูตเรก็ปรากฏตัวขึ้นเบื้องหน้าเขาใช่ฉันไม่ใช่คนและฉันกำลังจะเอาชีวิตแกยมทูตเรพูดอาเฉินคืออักเขาเหมือนจะหายใจไม่ได้ยมทูตเรก็เห็นยมทูตสาขากรุงเทพที่ปรากฏตัวขึ้นพวกเขามารอรับดวงวิญญาณนั่นเองเรผมอยากจะส่งอาเฉินให้กับตำรวจปารีสก็บอกเรจริงๆแล้วให้มันตายไปเลยก็ได้นะป
ปาดีมันทำคุณถึงขนาดนี้ยามาทุบเลยก็มองหน้าปาดีแต่ผมอยากให้มันติดคุกอยากให้มันสารภาพความจริงมันฆ่าพ่อผมเลยไอ้ฉันมันฆ่าพ่อผมปาดีก็ตะโกนทั้งน้ำตาส่วนอาฉันก็ยิ้มแล้วก็เปรย์ปากยามาทุบเลยยังไม่ทันที่จะทำอะไรอาเฉินก็คว้าปืนมายิงที่สมองของเขาเสียงปืนดังปังเขาก็สิ้นลมหายใจไปทันทีอาเฉินตายแล้วเขานอนแน่นิ่งอยู่ตรงพื้นยังมาทุบเลยเดินมาหาปารีสชายหนุ่มดีใจที่สุดปารีสชายหนุ่มยังร้องไห้เขารู้สึกคิดถึงพ่อมากๆในตอนนี้อาเชนฆ่าพ่อของเขาตายและกำลังจะฆ่าเขาอีกครั้งหนึ่งปารีสไม่เป็นอะไรแล้วนะผมอยู่นี่ปารีสผมอยู่นี่ไม่เป็นอะไรแล้วนะผมขอโทษนะที่ผมมาช้าปารีสผมขอโทษยามาทุบเลยก็กอดปารีสนั่นเขาเอามือลูบหัวปารีสด้วยความสงสารไม่เป็นไรเรผมไม่อยากจะเชื่อว่าคุณกลับมาแล้วอะเรผมไม่อยากจะเชื่อปารีสกับปากคอสั่นยามาทุบเลยก็เช็ดหน้าเช็ดตาให้ปารีสยามาทุบเลยกอดปารีสในช่วงอึดใจหนึ่งสองคนก็มานั่งที่สะพานไม้เฮียมาทูตสาขากรุงเทพพาดวงวิญญาณของอาเฉินกับลูกน้องไปที่โลกวิญญาณแล้วคุณเจ็บมากหรือเปล่าปารีสเจ็บมากไหมเฮียมาทูตเรก็ถามปารีสปารีสก็สายหน้าบาดแผลของปารีสมันค่อยๆสมานเข้าหากันมันเป็นเพราะว่าอนุภาพของแหวนที่เอให้กับปารีสเอาไว้ปารีสขาเขายกมือขึ้นแล้วก็มองหน้าของเรน้ำตาชายหนุ่มก็ไหลออกมาถึงผมจะตายผมก็จะฟื้นขึ้นมาใช่ไหมเรถึงแม้ว่าผมจะมีบาดแผลผมก็จะหายใช่ไหมเรถึงแม้ว่าผมจะตายไปสักกี่ครั้งผมก็จะฟื้นขึ้นมาใช่ไหมเรสิ่งที่ปารีสพูดแล้วก็มองตาเฮียมุทุเรเฮียมุทุเรก็คนหัวลุกขึ้นมาผมจะไม่เป็นอะไรเพราะว่าผมสวมแหวนประจำชีวิตแหวนประจำชีวิตขององค์ชายโชเรนใช่ไหมเรปารีสก็พูดออกไปทั้งน้ำตาเฮียมุทุเรก็ปากคอสั่นขาน้ำตาจะไหลปารีสฝ่าบาทกระหม่อมขอประทานอภัยพระยาข้าฝ่าบาทกระหม่อมขอประทานอภัยที่ผ่านมากระหม่อมไม่รู้ว่าเป็นฝ่าบาทปารีสก็น้ำตาไหลมาเป็นสายเฮียมาทุเรศก็เหมือนจะนั่งไม่ติดปารีสรู้แล้วหรอว่าเขาคือองค์ชายโชเรนปารีสเขารู้แล้วแน่ๆผมรู้ว่าคุณบอกผมไม่ได้ใช่ไหมอ่ะผมรู้เรผมขอโทษนะปารีสยังพูดไม่จบเรก็ยื่นปากมาจูบปากของปารีสสองคนก็จูบกันด้วยความรักและความคิดถึงน้ำตาก็ไหลออกมาจากดวงตาของคนทั้งสององค์ชายโชเรนบอกปารีสไม่ได้จริงๆว่าเขาเป็นใครแสดงว่าต้องมีคนบอกปารีสแน่ๆใครกันเป็นคนบอกปารีสและปารีสก็ยังไม่หายไปอย่ามาทุบเลยกอดปารีสนั่นผมรักคุณนะปารีสผมขอโทษผมรักคุณแต่ผมบอกคุณไปไม่ได้ว่าผมเป็นใครคุณรู้ไหมว่าผมมีความสุขมากแค่ไหนที่ผมรู้ว่าคุณรักผมมาตลอดผมมีความสุขมากแค่ไหนคุณรู้ไหมปารีส
ยังไม่ทูดได้พูดเสร็จเขาก็จูบปากพาทิตย์อีกขอบคุณมากนะที่กลับมาฝ่าบาทก็หม่อมรักฝ่าบาทที่สุดนะองค์ชายโชเรนองค์ชายโชเรนของก็หม่อมองค์ชายโชเรนปารีสก็เรียกอยู่แบบนั้นก็เขาอยากจะเรียกชื่อองค์ชายโชเรนมาตั้งนานแล้วปารีสก็รู้สึกว่าองค์ชายโชเรนอยู่ในตัวอยู่ในร่างกายของเรความรู้สึกของเขามันไม่ผิดมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงคุณรู้จนได้อ่ะปารีสมันไม่มีความลับในโลกใบนี้จริงๆอ่ะคุณรู้จนได้ผักกาดของผมคุณใช้ผักกาดยมทูตเรพูดเขาก็หยิบแก้วของปารีสด้วยผมคิดถึงคุณนะเรคิดถึงคุณที่สุดเลยผมตื่นขึ้นมาผมไม่เชื่อคุณนะผมแทบบ้าปารีสก็บอกเรก็เช็ดน้ำตาให้กับปารีสผมบอกคุณไม่ทันนะปารีสพี่ชายของผมองค์ชายโชราใช่ไหมพี่ชายของคุณปารีสก็ถามยมทูตเรก็พยักหน้าเบาๆใช่ท่านพี่มารับผมกลับไปที่โลกวิญญาณพอดีว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ผมต้องรีบกลับไปแก้ไขคุณรู้ไหมเรผมกลัวมากกลัวว่าคุณนะจะร่างสลายกลัวว่าเราจะไม่ได้เจอกันอีกอ่ะผมได้แต่โทษตัวเองถ้าผมไม่รักคุณน่ะคุณคงไม่เป็นอะไรแบบนี้ผมกลัวมากเลยเรปาริชัยนุ่มพูดแล้วก็โผล่เข้าไปกอดเรก็ลูบหัวปาริชเบาๆผมไม่เป็นอะไรง่ายๆหรอกนะผมคือเรนะปาริชผมไม่เป็นอะไรง่ายๆหรอกผมขอโทษนะที่ทำให้เป็นห่วงผมขอโทษจริงๆไม่เจอกันตั้งหลายวันน่ะคุณเป็นยังไงบ้างอ่ะแล้วทำไมอาเฉินน่ะต้องมาฆ่าคุณน่ะมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอเกี่ยวกับผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมคุณรู้ไหมว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะทำให้ครอบครัวของผมทำให้ราชวงศ์เทพอ่ะเกือบจะล่มสลายก็เพราะว่าสิ่งที่เธอโกหกในความคิดของเธอมันส่งผลไปที่โลกวิญญาณผมมีอะไรจะเล่าให้คุณฟังเรแต่ว่าเรื่องมันยาวคุณรู้ไหมเรผมไว้ใจคุณเรื่องซูจินผมรู้ว่าน้องสาวของผมน่าจะโกหกไม่ใช่สิผมรู้ว่าเธอโกหกปารีก็บอกเรผมพอจะรู้แล้วล่ะว่าซูจินน่ะมาพูดอะไรกับคุณบ้างคุณไว้ใจผมนะปารีโยมทูตเรก็จับมือปารีสก็พยักหน้าไว้ใจสิผมไว้ใจคุณที่สุดเรผมไว้ใจคุณผมรักคุณปารีสพูดสองคนก็กอดกันอยู่ที่สะพานไม้ผมก็รักคุณปารีสผมรักคุณมากที่สุดผมรักคุณจริงๆแล้วก็เป็นห่วงคุณมากๆด้วยปารีสจะไม่บอกเรว่าเขาตายไปแล้วครั้งหนึ่งปารีสจะไม่พูดออกไปปารีสไม่อยากจะให้เรเป็นห่วงเขาไปมากกว่านี้วันนี้ที่เขาไม่ตายรอบสองก็เพราะว่าเรกลับมาครั้งแรกมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆปารีสถูกแทงเข้าไปที่หัวใจที่ร่างกายจากอาเฉินแล้วก็วันนี้ชายหนุ่มก็เกือบจะตายไปเพราะอาเฉินถ้าเรกลับมาไม่ทันปารีสอาจจะต้องตายรอบสองและถ้าปารีสไม่ฟื้นขึ้นมาล่ะเรกลับมาแล้วเรจะเป็นยังไงปารีสได้แต่กอดเรชายหนุ่มหลับตาเรก็หอมที่ผมปารีสเบาๆเขาได้แต่พร่ำบอกรักปารีสอยู่แบบนั้นก็เขาอยากจะบอกเขาได้แต่คิดถึงปารีสคิดถึงทุกลมหายใจในตอนที่อยู่โลกวิญญาณกว่าที่เขาจะลงมาที่นี่ได้ใจของเขาก็แทบจะขาดปารีสตกอยู่ในอันตรายยมทูตเรยิ่งรู้สึกผิด
ก่อนที่อาเฉินจะมาที่กอดดอกไม้เขาโทรหาซูจินแล้วเขาบอกหญิงสาวว่าเขาจะไปกอดดอกไม้อีกเขาบอกหญิงสาวว่าปารี่ยังไม่ตายพอซูจินรู้หญิงสาวก็แค้นใจมากๆทำไมป้าใจเดียวต้องจัดฉากว่าพี่ใหญ่ตายไปแล้วทั้งๆที่พี่ใหญ่ไม่ได้เป็นอะไรอาเฉินเป็นคนบอกเธอเองมีหน้าในวันนั้นไม่มีใครเศร้าเลยทั้งป้าของเธอคณะและคนอื่นๆร้ายที่สุดซูจินหญิงสาวรู้สึกโกรธมากๆก็เธอคิดว่าปารีตายไปแล้วนี่ปารีตยอมโกหกทุกคนเพราะว่าเรเหรอเพราะว่าพี่ใหญ่รักเรมากถึงขนาดโกหกทุกคนว่าตายไปแล้วยอมทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะได้อยู่กับเรในเกาะเล็กๆนั่นไม่ยอมเอาอะไรสักอย่างแบบนั้นหรอสุดที่หญิงสาวก็ได้แต่คิดเลือดของเธอก็ยังไหลออกมาจากจมูกท่านรู้สึกโมโหว่าเธอเป็นอะไรตอนนี้เธอก็อยู่ที่โรงพยาบาลหมอเข้ามาตรวจเธอก็เกลี้ยกล่อมใส่เธอก็โมโหทำไมถึงรักษาตัวเธอไม่ได้มันเพราะอะไรทำไมเธอถึงไม่หายสักทีจริงๆแล้วซูจินไม่รู้ว่าอายุของเธออายุไขของเธอใกล้จะหมดแล้วก็เธอโกหกใส่ร้ายและล่วงประเวณีทางความคิดกับเจ้าชายแห่งโลกวิญญาณเธอล่วงเกินพระองค์เธอพยายามที่จะทำร้ายพระองค์จะใช้มนต์ดำกับเจ้าชายแห่งโลกวิญญาณโทษของเธอก็คือการตายด้วยความทุกข์ทรมานด้วยโรคร้ายหญิงสาวไม่รู้ตัวจริงๆว่าอายุของเธอจะเหลืออีกเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นนาวาเดินเข้ามาหาเธอชายหนุ่มเป็นห่วงเธอมากที่สุดแต่ซูจินตอนนี้สติของเธอมันกระเจิดกระเจิงไปซะหมดเธอรู้ว่าปารีตยังไม่ตายเธอก็ยิ่งรู้สึกแค้นใจตอนแรกเธอเสียใจมากๆเธอคิดว่าเฉินฆ่าปารีตไปแล้วที่ไหนได้ปารีตไม่ได้เป็นอะไรเลยฉันจะกลับแล้วฉันไม่อยู่แล้วโรงพยาบาลอยู่ไปหมอก็รักษาฉันไม่ได้หรอกเลือดของฉันมันก็ไหลออกมาอยู่ดีสุจินพูดหญิงสาวก็เอามือถอดเข็มน้ำเกลือตัวเองคุณจะไปไหนได้สุจินคุณป่วยอยู่นะนาวาก็บอกหญิงสาวฉันไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยหนึ่งฉันไม่ได้เป็นอะไรได้ยินไหมคะฉันจะไปหาพี่ใหญ่ที่กอดดอกไม้คุณจะไปกับฉันไหมซูจินก็ถามนาวาคุณหมายถึงยังไงจะไปหาพี่ใหญ่คุณปารีน่ะเสียไปแล้วนะครับนาวาก็บอกซูจินพี่ใหญ่ยังไม่ตายก็แค่โกหกทุกคนเขาอยู่กับเรที่กอดดอกไม้ซูจินก็บอกนาวานาวาก็ตาเบิกโพล่งขึ้นมาคุณว่าอะไรนะครับฉันบอกคนอยู่นี่ไงว่าพี่ใหญ่ยังไม่ตายตอนนี้หน้าที่จะสวยสุขอยู่กับเรที่กอดดอกไม้แล้วก็จัดฉากเราทุกคนว่าตัวเองตายไปแล้วสิ่งที่ซูจินบอกทำนาวาชายหนุ่มถึงกับช็อกมันเป็นไปไม่ได้คุณชายปารีสจะทำแบบนั้นทำไมผมว่าคุณอาจจะเข้าใจผิดก็ได้นะครับถ้าคุณชายยังไม่ตายแล้วมีงานศพคุณชายได้ยังไงครับนาวาก็มองตาหญิงสาวก็พี่ใหญ่เป็นคนลวงโลกไงคุณไม่รู้เหรอพี่ใหญ่รักเรมากขนาดยอมโกหกทุกคนเพื่อที่จะหายไปจากโลกนี้แล้วเขาอยู่กับเรที่กอดดอกไม้แย่ที่สุดสุจินหญิงสาวก็ยังรู้สึกโมโหอยู่ไม่หายเธอกำมัดแน่นเธอค่อยลุกออกมาจากเตียงพยาบาลก็มาจับตัวเธอปล่อยฉันสิปล่อยฉันฉันจะกลับบ้านอยู่ไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกนะซูจินก็ผลักพยาบาลหญิงสาวเดินออกมาจากโรงพยาบาลนาวาก็เดินตามออกมาด้วยมันเป็นเรื่องจริงเหรอที่ซูจินพูดอ่ะหรือว่าเธอป่วยจนเธอเพ้อนาวาก็เอาโทรศัพท์ออกมาเขาพยายามโทรหาเรโทรอยู่แบบนั้นแต่เร
ก็ไม่รับสายเขาเลยนาวาพยายามโทรหาเรตั้งแต่วันที่เขารู้ว่าคุณชายปารีตายเขาพยายามแล้วแต่ก็ติดต่อเรไม่ได้เลยเขาเป็นห่วงเรที่สุดคุณแสงดาวแม่ของเรก็น่าที่จะเป็นห่วงเขามากป่านนี้เรไปอยู่ที่ไหนนาวาไม่สบายใจเลยแต่เขาก็รู้สึกว่าเขาดีใจถ้าเกิดว่าเรื่องที่คุณซูจินพูดมันเป็นเรื่องจริงคุณชายปารีสยังไม่ตายและอยู่ที่กอดอกไม้เขาจะไปหาเขาจะไปกับคุณซูจินเขาอยากจะรู้ว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไงคุณชายปารีสยังไม่ตายแล้วอยู่ที่กอดอกไม้กับเรมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าสิบเอ็ดนาฬิกาก่อนดอกไม้ประเทศไทยเรหรือว่าองค์ชายโชเรนนั่งอยู่ที่เทเรสที่บ้านหลังเล็กตรงสะพานไม้กับปารีสสองคนนั่งดูดาวด้วยกันส่วนเจียนหัวและก็เหล่าฝูงสัตว์พวกมันก็อยู่ที่สะพานไม้ปารีสไม่ได้บอกเจียนหัวว่าฉันมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะฆ่าเขาแต่เจียนหัวมันก็สงสัยว่าทำไมลิงถึงตายงูถึงได้ตายกันเยอะมากเจียนกัวมันต้องคลางแคลงสงสัยแน่ๆว่าเกิดอะไรขึ้นปารีสไม่อยากจะให้มันเป็นห่วงอีกในตอนบ่ายตำรวจท้องที่ก็มาเอาศพของอาเฉินกับลูกน้องเข้ามาในตัวเมืองปารีสก็ให้เบอร์เวรีกับตำรวจเพื่อที่จะแจ้งว่าอาเฉินตายแล้วและซูจินก็คงจะรู้ไปแล้วปารีสชายหนุ่มก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้กับตำรวจแล้วก็บอกตำรวจว่าเขาจำเป็นที่จะต้องแกล้งตายเพื่อที่จะจับตัวคนร้ายเขาต้องแกล้งตายไปอีกสักระยะก็ตอนนี้ทุกคนเข้าใจว่าปารีสตายไปแล้วโชเรนโชเรนโชเรนฝ่าบาทองค์ชายโชเรนพะยะค่ะองค์ชายโชเรนปารีสก็เรียกคำว่าโชเรนเขาเรียกกันยมทูตเรเขินมากๆองค์ชายโชเรนองค์ชายโชเรนปารีสพูดชายหนุ่มก็ยื่นจมูกมาหอมแก้มหอมแก้มยมทูตเรหรือว่าองค์ชายโชเรนยมทูตเรก็หน้าแดงปารีสผมเขินนะคุณชายผักกาดพอคุณรู้อ่ะคุณก็เรียกผมไม่หยุดเลยนะเรพูดและเขาเอามือประคองใบหน้าของปารีสเขาจ้องเข้าไปในดวงตากลมโตที่แสนสวยของอีกฝ่ายจมูกของเขาก็ถูกจมูกของปารีสด้วยความรักคุณน่ะจะไม่เล่าเรื่องในโลกวิญญาณให้ผมฟังหรอกผมอยากจะรู้เรื่องปราสาทตระกูลโชผมอยากจะรู้ทุกๆเรื่องเลยเรคุณเล่าไม่ได้หรอปารีสก็ถามยมทูตเรยมทูตเรก็สายหน้าผมเล่าไม่ได้หรอกปารีสมันผิดกฎของโลกวิญญาณสิ่งที่องค์ชายโชเรนพูดปารีสกนาเบก็ผมอยากรู้อ่ะผมรู้ไม่ได้เหรอเรปารีสก็อ่อนคุณรู้ไม่ได้จริงๆปารีสผมพูดไม่ได้แต่ว่าผมจะพาคุณไปดูเองจริงๆเหรอเรคุณจะพาผมไปดูเหรอคุณพูดแล้วนะคุณพูดแล้วนะเรปารีสชายหนุ่มก็ขย่าวตัวเรก็ได้แต่ยิ้มครับผมจะพาคุณไปคุณชายผักกาดผมไม่ได้ฝันอยู่ใช่ไหมเรผมไม่ได้ฝันอยู่ใช่ไหมปารีสก็ถามเรไม่ได้ฝันครับนี่ไงคุณไม่ได้ฝันยมทูตเรก็หยิกแก้มปารีสชายหนุ่มก็ร้องโอ๊ยผมเชื่อแล้วนะผมเชื่อแล้วว่าผมไม่ได้ฝันอยู่ผมดีใจอ่ะผมรักคุณเรองชายโชเรนของผมองชายโชเรนปารีสพูดเขาก็ยิ้มยมทูตเรก็ยื่นปากมาจูบปารีสด้วยความรักสองคนก็นั่งจูบกันอยู่ที่เทเรสดาวเหนือมันขึ้นเร็วอีกแล้วตอนผมไม่อยู่คุณคงเหงามากๆอ่ะแล้วก็นั่งดูดาวอยู่คนเดียวใช่ไหมปารีส
เยี่ยมทุเรก็ถามปารีสใครบอกอะผมไม่เอาสักนิดนึงผมมีความสุขจะตายไม่มีคนกวนผมปารีสก็ทำเป็นพูดเล่นเยี่ยมทุเรก็หน้างอจริงๆอะผมไม่น่ากลับมาเลยอะนะผมไม่น่ากลับมาเลยงั้นผมไปแล้วนะปารีสเยี่ยมทุเรกำลังจะได้มนปารีสก็จับมือเขาเอาไว้ผมพูดเล่นนะห้ามไปนะถ้าคุณไปห้ามกลับมาอีกผมไม่ให้คุณไปปารีสก็กอดเรนั่นเรก็ได้ได้ยิ้มออกมาผมจะไปไหนได้แล้วปารีสผมรักคุณนะคุณชายพักการของผมผมจะพาคุณไปหาครอบครัวของผมแม่ผมพ่อผมท่านลุงและผู้คนในปราสาทตระกูลโชที่นั่นนะคุณจะต้องชอบปารีสคุณรู้ไหมว่าตอนนี้ที่โลกวิญญาณมีแต่คนอยากจะเห็นคุณอยากจะรู้ว่าคนรักขององค์ชายโชเรนเป็นใครและก็หน้าตาเป็นยังไงเยี่ยมทูตเรพูดเขาก็ลูบผมปารีสเบาๆเรแล้วหน้าตาของผมคือผมปารีสกระชี้ที่หน้าตัวเองอะไรคุณหล่อที่สุดเลยนะคุณรู้ไหมตั้งแต่ผมเห็นคุณในวินาทีแรกก็รู้สึกได้เลยว่าไม่มีใครหน้าตางดงามเหมือนคุณขนาดซูเปอร์เทพอะในทุกๆปีชายงามแห่งโลกวิญญาณก็ยังหน้าตางดงามสู้คุณไม่ได้เลยนะปารีสคุณหล่อที่สุดในจักรวาลนี้แล้วเยี่ยมทูตเรพูดข้าก็ยิ้มหวานให้กับปารีสคุณพูดจริงๆเหรอเดชแล้วพ่อแม่คุณว่าอะไรคุณหรือเปล่าแล้วคุณจะไม่ร่างสลายใช่ไหมปารีสก็ถามเดชอีกถ้าผมร่างสลายแล้วผมจะมาหาคุณได้ยังไงคะคุณชายประกาศตอนนี้ท่านลุงอะยังไม่ได้พิพากษาผมหรอกคือผมหมายถึงผมรู้แล้วเดท่านลุงของคุณคือเทพสูงสุดใช่ไหมคุณรู้ไหมเรผมรู้สึกยังไงผมรู้สึกเหมือนว่าผมยิ่งใหญ่ที่สุดเลยอะที่คุณรักผมอะและผมเป็นคนรักของคุณผมคือคนรักขององค์ชายโชเรนเจ้าชายแห่งโลกวิญญาณเรขอบคุณมากอะนี่เป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดในชีวิตของผมขอบคุณมากเรปาดีก็จ้องตายมทูตเรยมทูตเรก็ดึงตัวเข้าไปกอดอีกใครบอกว่าคุณโชคดีอยู่คนเดียวผมต่างหากที่โชคดีที่สุดที่ได้เจอคุณนะคุณชายพักการชีวิตที่เหมือนเดิมทุกวันของผมพอผมได้เจอคุณมันเปลี่ยนไปมากอะคุณเป็นเหมือนดอกไม้ที่บานขึ้นมาในหัวใจของผมนะปารีสผมมีความรักผมมีความสุขผมมีคุณผมรักคุณปารีสขอบคุณที่สุดผักขาดของผม